แต่หลังจากนั้นก็คงมีการเก็บค่าบริการซึ่งจะเริ่มตั้งแต่16บาทนะครับถึง42บาทตามระยะทางนะครับส่วนประเด็นที่ถามว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยทั้งผมทั้งท่านที่ช่วยทั้งสองท่านที่ทั้งสวกับท่านกับที่รัฐมีกังวลเรื่องของการจ่ายเงินของประชาชนในระดับนะครับแต่ทั้งหมดต้องอยู่ศึกษานะครับให้ได้ข้อที่จริงว่าในแต่ละโครงการที่ไปที่มาของงบประมาณเป็นยังไงนะครับถ้าอะไรที่เป็นงบประมาณที่ราชการเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการ100%เราก็จะมีตัวแบบในการดูแลที่ประชาชนได้ดีอะไรที่เป็นโครงการที่เป็นการร่วมลงทุน PPP เนี่ยนะครับใครเป็นคนอันนี้ต้องไปดูเงื่อนไขสัญญาเพราะว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดของประเทศไทยนะครับเราไม่ได้มีงบประมาณมากจนแบบสามารถที่จะสร้างระบบทั้งหมดให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ในเวลาที่สั้นสิ่งที่ท่านนายกประยุทธ์นะครับรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามทำเรื่องนี้ก็คือต้องการให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการสร้างสิ่งสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็พวกเราจะพยายามศึกษานะครับแล้วก็ทำที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการเขาเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการของชีพ